หวาดระแวงขึ้นกว่าเดิมค่ะเพราะว่าปกติใครเป็นไม่เป็นเราก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าต้องกักตัว14วันถึงจะรู้อันนี้ก็มาเกิดเหตุการณ์นี้อีกก็มันก็แย่กว่าเดิมอ่ะค่ะจากที่แย่อยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนที่สอบข้างเราเขาเป็นหรือเปล่าก็ต้องระวังตัวขึ้นไปอีกค่ะแล้วตอนนี้ในคณะหรือกลุ่มเพื่อนเนี่ยเราคุยประเด็นนี้กันยังไงบ้างครับในการป้องกันตัวอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหาหน้ากากอนามัยค่ะก็ยากอยู่เหมือนกันก็ต้องช่วยป้องกันตัวเองเบื้องต้นไปก่อนก็อยากให้จับตัวให้ได้ค่ะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นหรือเปล่าแต่ถ้าทำอย่างนี้มันก็ไม่ตลกค่ะมันไม่ใช่เวลามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยการแชร์ผ่านทาง Facebook กับทางอินเทอร์เน็ตก็เห็นข่าวมาบ้างครับเห็นแค่ข่าวผ่านๆครับว่ามีบุคคลภายนอกเข้ามาไอใส่นักศึกษาคนอื่นครับก็พยายามหลีกเลี่ยงแรงจูงคนแล้วก็รักษาสุขภาพอนามัยคือเรื่องนี้เกิดเมื่อวันอาทิตย์นะครับตอนประมาณเที่ยงๆนะก็มีรถจากข้างนอกเนี่ยเข้ามาแล้วก็มาขับประชิดนักศึกษาผู้หญิงที่เดินอยู่นะครับแล้วก็หยุดและไขกระจกลงพร้อมกับมีไอ3ครั้งเท่าที่ทราบเนี่ยนะครับแต่นักศึกษาผู้หญิงเนี่ยเขาใส่แมสก์เรียบร้อยนะแล้วเด็กก็ตกใจนะไม่สามารถจะคือจำได้เป็นรถสีดำนะครับแล้วก็ต้องติดตามอยู่ครับติดตามอยู่และขณะเดียวกันเราก็ได้แยกนักศึกษาที่ออกมาเพื่อจะเฝ้าระวังครับมาอยู่ที่บ้านพักรับรองของมหาลัยนะซึ่งไม่ไปใกล้กับเป็นห้องชุดหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ดำเนินการขั้นต้นหลังจากนั้นก็จะให้ทางตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมนี่นะครับโดยเฉพาะสพ.อำเภอเนี่ยเขาช่วยติดตามหาคนที่เขามามีพฤติกรรมอย่างนี้นะครับครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มหาลัยทำไปนะครับและทางการแล้วก็คงมีมาตรการนะฮะในระดับไปก็คงแยกทางสาธารณสุขแล้วก็เฝ้าดูระวังอาการและการดูแลเนี่ยทางคณะวิชานะครับเขาก็ได้มาดูแลรักษาท่านเนี้ยเพราะว่าในสัปดาห์หน้าจะมีการสอบไฟนอลหลายภาคนะครับครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางมหาลัยดำเนินการทั้งหมดครับการที่เกิดเหตุตอนนี้เขามีฝันกำลังใจดีนะครับไม่กลัวฮะไม่ตกใจและเพียงแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทนะครับแล้วก็ทางเพื่อนๆนะฮะก็ให้กำลังใจนะครับก็คิดว่าเด็กเนี่ยจะไม่ตกใจนะครับมีขวัญกำลังใจดีนะครับคือตอนนี้เนี่ยทางมหาลัยได้ออกประกาศเรื่องการเรื่องมาตรการนะฮะป้องกันทั้งโควิดจริงๆมาตรการเรื่องความปลอดภัยเนี่ยทางมหาลัยศิลปากรวิทยาศาสตร์เรามีอยู่แล้วนะแล้วก็เรามีการตั้งกล้องวงจรปิดทำประตูเข้าออกทุกทางนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทำมาตลอดและขณะเดียวกันเราก็มีสิ่งที่จะแจ้งข่าวสารข้อมูลเนี่ยนะฮะทางโทรศัพท์ทางวิทยุสื่อสารภายในวิทยุเขตเพื่อแจ้งเหตุเราจะได้ดำเนินการทันนะครับ